สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับกับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับเบาหลองเช่นเคยกับในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่3นะครับเดือน4 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรเม็ดเดียวมัดรวม4นอยนะครับมีนอยเฉพาะกิจนอยรอบพิเศษแล้วก็ปกติแล้วก็ VIP นะครับพี่ๆก็ชื่นชอบแนวทางนอยไหนก็ตามแนวทางนอยนั้นนะครับส่วนพี่ๆนะครับ FC ท่านใดที่แนะนำให้ผมแยกนอยให้นะครับก็ขอเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลานะครับเดี๋ยวผมทำให้นะครับพี่ๆเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาจริงนะครับเพราะว่าช่วงใกล้สงกรานต์ปิดโรงงานเนาะนะครับที่ทำงานก็งานเยอะนะครับพี่ๆก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคำแนะนำนะครับผมจะพยายามปรับปรุงนะครับก็คือเอามาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับในโค้งสุดท้ายนี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆ FC นะครับที่นำแนวทางไปเป็นเนาะไปเป็นตัวเป็นนำโชคเสียงโชคนะครับเพราะว่าแตก3ตัวนะครับแล้วก็มา2ตัวด้วยนะครับตัวที่ผมเน้นให้นะครับพี่ๆวันก่อนก็หลุดแบบไม่มีวี่แววเนาะวันนี้ก็ถือว่าได้3ตัวก็ถือว่าโอเคนะครับแนวทางก็มีหลุดมีเข้าเนาะนะครับถ้าจะให้เข้าทุกวันคงไม่ใช่นะครับพี่ๆสำหรับเมื่อวานนี้นะครับตัวเด่นถามว่ามาถ้ารวมนอยเฉพาะกิจก็ถือว่ามานะครับเนาะนะครับก็เฉพาะกิจนะครับผมออกซ้ำ3 4กับ6 8นะครับซ้ำ3 4กับ6 8นะครับอันนี้ก็เด่น4มานะครับแต่ว่า3 4 3 4ไม่มีนะครับมาแค่ตัวเด่นส่วน6 8นะครับผมก็มาเข้าตรงๆนะครับ6 8นะครับส่วนรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้นะครับ859กับ88อันนี้ไม่มีนะครับรอบพิเศษนี้หลุดไปนะครับที่ผมเน้นให้นะครับหลุดไปต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนรอบปกตินะครับผมที่ผมเน้นให้ก็762กับ70ไม่มีนะครับก็มาเข้านี่เลยนะครับ762ตรงๆนะครับพี่ๆในรอบปกติแล้วก็เน้นที่62ด้วยนะครับเนี่ยรอบปกตินะครับถ้าใครตามนะครับก็762เนาะเต็มๆเลยขอแสดงความดีใจกับพี่ๆ FC ด้วยนะครับผมก็มาในตัวเน้นด้วยนะครับตรงๆเลยแต่ถ้าใครไปต่อ VIP นะครับก็มาเด้งอีกแล้วนะครับ26นะครับพี่ๆเนาะ26นะครับถ้าใครตามนะครับส่วน39 39ไม่มีนะครับพี่ๆ39ไม่มีเนาะก็สรุปแล้วเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะครับเสียงมอเตอร์ไซค์จะดังไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าใกล้ที่ถนนเนาะนะครับก็สรุปแล้วนะครับเนาะเมื่อวานนี้นะโค้งสุดท้ายก็มาในรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับ62 26นะครับตัวที่ผมเน้นให้นะครับพี่ๆแล้วก็3ตัวเนาะก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆ FC ด้วยนะครับบางท่านก็อยากส่งค่ากาแฟมาให้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆขอบคุณจากใจเลยนะครับผมเดี๋ยวรอดูแนวทางวันนี้เนาะถ้าแนวทางวันนี้ปังนะครับก็เดี๋ยวพี่ๆ FC นะครับค่อยส่งค่ากาแฟมาให้นะครับผมขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับพี่ๆแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนทุกครั้งนะครับผมตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมแนวทางผมก็จะลง2สูตรนะครับพี่ๆสูตรเม็ดเดียวกับสูตรโค้งสุดท้ายนะครับก็ถ้าใครยังไม่แน่ใจแนวทางไหนก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกันดูนะครับก็เอาตัวเด่นที่ผมเน้นไปเนาะเปรียบเทียบกันดูนะครับสำหรับในโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับผมให้เด่นไปที่นะครับเอาเดี๋ยวนะครับหยิบปากกาผิดนะครับพี่ต้องขอโทษด้วยหยิบปากกาผิดนะครับหยิบปากกาผิดตัวเด่นนะครับผมให้ไปที่9นะครับผมแล้วก็4นะครับสายวิ่งสายลูดสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่9นะครับพี่ในโค้งสุดท้ายนะครับชอบใจตรงกันหรือเปล่านะครับผมให้ไปที่9นะครับ9ก็เด่น4ผมจะให้ไปที่41 40 4648แล้วก็49นะครับพี่ส่วนสายวิ่งลูด9นะครับผมจะให้ไปที่90
92 93 95ปิดท้ายด้วย96นะครับพี่ๆก็ประมาณนี้นะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับผมส่วนรอบพิเศษนี่ไม่มาหลายวันแล้วนะครับพี่ๆในรอบโค้งสุดท้ายนี่เขาจะมาในรอบปกติกับ VIP เนาะนะครับวันนี้นะครับวันนี้ลองดูอีกทีนะครับผมให้ไปใน2น้อยก็แล้วกันเนาะไม่แน่ใจนะครับผมให้ไปรอบพิเศษนะครับแล้วก็รอบปกตินะครับพี่ๆนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ตามได้นะครับพี่ๆส่วนมากก็จะพี่ๆ FC ก็จะเล่นแนวทางรอบพิเศษแล้วก็ปกติเนาะส่วนมากนะครับเนาะรอบเฉพาะกิจกับ VIP นี่ก็ส่วนน้อยนะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับตัวเด่นในสูตรนี้ผมจะให้ไปที่49นะครับผม49 93 40 90แล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่เลยนะครับ96นะครับผม40 49 90 93 96นะครับส่วน3ตัวนะครับพี่ๆ3ตัวผมจะให้ไปที่2 9 3นะครับแล้วก็2 4 0นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วน3ตัวที่ชอบนะครับผมก็นี่เลยนะครับ240นะครับผมก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับตัวเลขไม่ถูกใจไม่ต้องตามนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆ FC ทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ